ครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นโปรแกรมทำแมปนะครับผมให้แตกไฟล์ตัวนี้ออกมาครับตัวนี้นะเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาให้ย้ายนะครับเอาไปไว้ตรงไหนก็ได้ที่คุณอยากเอาไว้ส่วนผมจะเอาไว้ในไดซีวางลงไปเปิดขึ้นมาจะมีช็อตคัทอยู่3อันนะครับให้ลากลงมาไว้หน้าเดสก์ท็อปนี่นะ3ตัวล่างเนี่ยนะลากลงมาหน้าเดสก์ท็อปได้มา3ตัวนี้โปรแกรมแรกนะครับจะเป็นเนี่ยอันบนเนี่ยนะจะเป็นโปรแกรมแปลงไฟล์เป็น YMAPหน้าโปรแกรมจะเป็นอย่างนี้นี่เรายังไม่ใช้เก็บไว้ก่อนส่วนพระเอกของเราครับคือตัวนี้เป็นโปรแกรมที่เข้าไปสร้างส่วนอันนี้จะไว้ดูรูปพ็อปต่างๆนะครับผมเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเลยครับโอเครอมาโหลดสักครู่แล้วเราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับ Edit Map TTA เข้าไปมาตรง Pop แล้วก็ฝั่งนี้นะ Pop กดบวกลงมาบวกมาเรื่อยตรงนี้ก็จะเป็นรูป Pop ต่างๆดูได้โอเคเก็บไว้ก่อนแล้วมาเปิดโปรแกรมนี้นี่เปิดเข้าไปรอสักครู่ถ้าของใครขึ้นมาแล้วมันถามหาไฟล์เกมนะครับให้ติ๊กให้ไปค้นหาว่าไฟล์เกมเราอยู่ตรงไหนแล้วเราก็กดโอเคไปจะได้ขึ้นมาเป็นสำหรับใครที่ถามหานะผมไม่ถามหาโอเคเดี๋ยวคลิปสอนใช้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งดีกว่านี่ครับหน้าโปรแกรมทำแบบโอเคเสร็จละแกรมเข้าได้ปกตินะกดปิดไปเรามาดูโปรแกรมนี้แกรมแรกที่ผมบอกไปที่มันแปลงไฟล์นะคือตัวอย่างคือเดี๋ยวผมจะโหลดแมปขึ้นมาอันนึงนี่ตัวนี้ที่ไม่ใช่นามสกุล YMAP ครับโหลดมาสักครู่ผมจะเก็บไว้ในดาวน์โหลดเปิดขึ้นมาแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับจบไปแล้วนะไอ้สองโปรแกรมเนี้ยอันนี้อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับนี่ครับมันจะไม่ใช่ YMAP นะถ้าใครจะไปใช้สำหรับใครที่ไปเจอแมปสวยๆแล้วมันไม่ใช่นามสกุล YMAP เนี่ยแบบนี้อย่าให้เราเปิดแกรมนี้ขึ้นมาเปิดขึ้นมาโอเคไปที่ไฟล์เลือก Open นะครับแล้วเราก็ไปเอาติ๊กที่โหลดมาเมื่อกี้เนี่ยวงกลมจีตรงนี้ติ๊กมาเสร็จแล้วเลือกไปที่ไฟล์เหมือนเดิมครับเลือก Export ตั้งชื่อนะครับจะตั้งชื่อเป็น1แล้วกันง่ายดีกดเซฟไปโอเคเสร็จละแกรมนี้ปิดได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่ถ้าใครจะทำต่อเนี่ยก็เชิญทำต่อได้ครับแต่ของผมเสร็จละปิดไป
แล้วก็ไปเปิด OpenIV นะครับใครยังไม่มีเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเปิดขึ้นมา OpenIV แล้วก็มาละกดเปิดละแล้วก็edit mode นะครับอย่าลืมเปิดด้วยเปิด edit mode ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลบอันเก่าของผมทิ้งก่อนโอเคให้คลิกขวานะครับเลือก new folder ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับผมจะตั้งชื่อเป็น ymap แล้วกันโอเคแล้วกด double click เข้าไปนะครับให้เราไปลากไฟล์ที่เราตั้งชื่อไว้เมื่อกี้เลข1นะครับไม่เหมือนกันนะครับตัวนามสกุลดีๆเลือกอันที่เป็น ymap.xml นะครับลากเข้ามารอสักครู่เสร็จแล้วแล้วเราก็ลากเข้ามาคืนเนี่ยเราก็จะได้ ymap ละส่วนในโปรแกรม openiv เนี่ยเราลบทิ้งไปได้เลยนะไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็ปิด edit mode แล้วก็ปิดโปรแกรมไปเลย openiv เรามาเช็คว่าไอ้ ymap ที่เราทำมาเมื่อกี้มันพอได้ไหมมันใช้ได้ไหมให้เราเข้ามาในโปรแกรมนี้นะครับกดเปิดเข้าไปปุ่ม T นะครับจะเปิดแถบข้างบนเมนูแถบข้างบนเนี่ยโอเครอสู้โอเคกดปุ่ม T ขึ้นมาครับเราก็จะมีแถบข้างบนอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเรามาที่ตรงนี้ครับแล้วก็ open ymap file โอเคแล้วเราก็ไปเอาไอ้ ymap ที่เมื่อกี้นะครับเราเก็บไว้ไหนที่เราลากออกมาจาก openiv นะครับของผมจะรวมอยู่ในนี้เลยนี่ครับกดดับเบิลคลิกมากดบวกไปทีนึงอีกทีนึงคลิกอันไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดทูเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้นะครับเอาไปลงกับ YM ได้หรือว่าใช้ได้ครับอยากให้ชัวร์ว่ามันจะลงได้จริงๆให้คลิกตรงนี้นะครับเนี่ยเรามาคลิกตรงนี้อีกทีนึงให้มันรีเซ็ตค่าต่างๆแล้วเรากดเซฟตรงนี้นะเทไปแล้วลองเอาไปใส่ในเซิร์ฟเวอร์ดูครับของผมไม่ใส่ให้ดูนะเอนี่ครับเบื้องต้น3โปรแกรมเนี่ยโปรแกรมนี้เสร็จแล้วนะไฟล์นี้เดี๋ยวผมจะให้ไปส่วนวิธีใช้ไปดูของคนอื่นได้เลยครับโอเคเสร็จแล้วโอเคครับบายครับผม